การสับสนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเมืองไทยหรือว่าสถานการณ์โควิดไทยผมก็สับสนนะครับจริงๆเตรียมหน้ากากมาใส่ไว้นะครับวันนี้จริงๆเตรียมหน้ากากไว้3อันนะครับพกมาเต็มที่นะครับหน้ากากสีแดงก็มีหน้ากากสีน้ำเงินก็มีหน้ากากของ Voice ก็มีนะครับแต่ถึงเวลาแล้วลืมใส่นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจัดรายการคนเดียวเนี่ยจะต้องใส่หรือเปล่าเพราะว่าในรัศมีที่ผมอยู่เนี่ยประมาณ2เมตรเนี่ยนะครับไม่มีคนอยู่ใกล้ๆนะครับมีตากล้องซึ่งก็ผมก็ต้องใช้ไม่สามารถจะใช้อะไรที่จะพ่นสารคัดหลั่งไปยังเขาได้นะครับระยะมันไกลกันมากนะครับดังนั้นก็ไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับลืมนะครับแต่กาแฟนะครับไม่ลืมนะครับกาแฟ Overview นะครับถ้ากินแล้วจะไม่ลืมแบบผมนะครับสั่งซื้อจาก Voice Plaza ได้นะครับกาแฟอาราบิก้านะครับกับโรบัสต้าผสมกันนะครับนี่คือกาแฟ Overview นะครับสถานการณ์การระบาดของโควิดในประเทศไทยนะครับก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาพุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเข้ามาอยู่โซนวันละ 2,100 มากกว่าเมื่อวานที่วันละ 2,000 นิดหน่อยนะครับแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโดยรวมนั้นน่าเป็นห่วงเพราะเข้ามาอยู่ในโซน 60,000 แล้วขณะที่ตัวเลขนะครับ ICU อยู่ในโซน 160 นะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตวันนี้กลับมาสู่2หลักใหม่เมื่อวานเสียชีวิต8วันนี้เสียชีวิต15เท่ากับวันนี้เสียชีวิตมากกว่าเมื่อวาน1เท่าตัวและสิ่งที่หลายคนกังวลคือมันจะค่อยๆทยอยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหากนับจากวันแรกที่เกิดเรื่องคริสตัลคลับนะครับเกิดเรื่องของน้องปอเช่น้องฟ้าใสน้องใจเย็นน้องใจดีอะไรก็ตามแต่หลังจากนั้นนะครับวันที่3นำมาสู่วันที่14ซึ่งผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตกลับมาสู่โซนทะยานเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งวันที่14นั้นผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในประเทศไทยจากโควิดอยู่ราวๆ90กว่านะครับ14ถึงวันที่27ผ่านไปราวๆ2สัปดาห์วันนี้ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตของเราอยู่ที่160แล้วแปลว่าระยะเวลาเพียงไม่ถึง2สัปดาห์นั้นผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตของเรา1เท่าตัวขณะที่ผู้ติดเชื้อสะสมวันที่เกิดเรื่องน้องฟ้าใสน้องใจเย็นน้องตาหวานทั้งหลายจากคริสตัลครับนะครับผู้ติดเชื้อทั้งประเทศสะสมไม่ถึง 30,000 ตอนนี้เข้าสู่ 60,000 แปลว่าระยะ14วันผู้ติดเชื้อเราพุ่งขึ้นเกิน1เท่าตัวสัญญาณอันตรายทั้งสิ้นเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการครับสถานการณ์ในประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงต่อไปนะครับกลุ่มหมอออกมากดดันอย่างหนักเพื่อเรียกร้องให้คุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีสาธารณสุขลาออกนะครับโดยกลุ่มหมอยืนยันว่าคุณอนุทินประสบความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนนะครับหรือว่าการนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากการเกิดปรากฏการณ์ตายคาบ้านนะครับหรือการเกิดปรากฏการณ์ที่คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าสู่การรักษาพยาบาลได้นะครับความเคลื่อนไหวออกมาหนักนะครับแล้วก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจะเป็นชนวนทางการเมืองที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณอนุทินออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีแนวคิดที่จะลาออกแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยว่าที่ผ่านมานั้นตัวเองไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ถูกคนดูหมิ่นดูแคลนมาตลอดเวลาแต่ยืนยันว่าไม่ว่าจะไปอยู่ตำแหน่งไหนแห่งหนใดทำงานอย่างเต็มที่นะครับนั่นคือมุมมองของคุณอนุทินนะครับขณะที่ฝั่งพลเอกประยุทธ์นั้นออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีการให้คุณอนุทินออกจากตำแหน่งอย่างแน่นอนนะครับบอกว่าคุณอนุทินเปรียบเหมือนด่านหน้าของรัฐบาลในการสู้ศึกโควิดยืนยันว่าคุณอนุทินเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสำหรับรัฐบาลดังนั้นพลเอกประยุทธ์ยืนยันขอร้องให้หมอเลิกต่อต้านคุณอนุทินได้แล้วนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าคำขอร้องของพลเอกประยุทธ์นั้นจะทำให้กลุ่มหมอซึ่งบางส่วนนั้นลึกๆไม่ชอบคุณอนุทินแล้วแอบคาดหวังว่าพลเอกประยุทธ์จะตั้งอาจารย์หมอบางคนมาเป็นรัฐมนตรีนั้นเสียงของพลเอกประยุทธ์จะสามารถทำให้หมอกลุ่มดังกล่าวหยุดลงได้หรือไม่นะครับแน่นอนว่ามีหมอหลายส่วนที่ต่อต้านด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าหมอกลุ่มที่มีอคติกับนักการเมืองและเชื่อว่าการคุมสาธารณสุขต้องเป็นหมอต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้นก็มีส่วนในการเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันดังนั้นนี่คือสถานการณ์ใหม่ในประเทศไทยที่พลเอกประยุทธ์ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะครับการระบาดของโควิดยังคงเป็นปัญหาที่ทำให้คนไทยจำนวนมากไม่พอใจรัฐบาลความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนยังไม่มีความคืบหน้านะครับการเจรจาเรื่องวัคซีนไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือสปุตนิกนั้นยังเป็นวัคซีนทิพย์นะครับนั่นคือเจรจาตัวเลขมาแค่ตัวเลขแต่ของยังไม่มาและกว่าที่ของจะมาก็อาจจะต้องรอไปถึงปลายปีดังนั้นการเอาคนป่วยเข้าสู่ระบบถือว่าเป็นกลไกเดียวที่ประเทศไทยมีในการลดการระบาดของโควิดนะครับซึ่งการลดการระบาดของโควิดด้วยการเอาคนป่วยเข้าโรงพยาบาลนั้นกำลังเกิดปัญหาที่คนจำนวนมากเชื่อว่าจะเกิดปัญหาโรงพยาบาลเต็มนะครับซึ่งทางคุณทวีสินยืนยันว่าโรงพยาบาลไม่เต็มโรงพยาบาลมีพอ สำหรับรับผู้ป่วยทุกคนนะครับแล้วก็ยืนยันต่อไปนะครับว่าภายในไม่กี่วันนี้จะไม่มีปัญหาผู้ป่วยค้างท่อผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถเข้าสู่โรงพยาบาลจะไม่มีอีกแต่ว่าในสุดแล้ววันนี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่คนไทยต้องตายคาบ้านรอหมอแล้วไม่ได้เจอหมอในสุดนั้นต้องเสียชีวิตก็เกิดขึ้นอีกกรณีหนึ่งจนได้นะครับดังนั้นมุมมองของรัฐเชื่อว่าตัวเองแก้ปัญหานี้จบแต่มุมมองของประชาชนนั้นสวนทางกับรัฐบาลไม่เชื่อว่ารัฐแก้ปัญหานี้จบรัฐจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเตียงสนามคือทางออกแต่เตียงสนามไม่ได้เป็นวิธีการในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เพราะต่อให้มีการจัดสรรผู้ป่วยบางส่วนไปที่เตียงสนามนั้นหมอก็ยังไม่พอพยาบาลก็ยังไม่พอแล้วรัฐจะแก้ปัญหานี้ยังไงยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนนะครับขณะเดียวกันการขยับของประชาชนหลายต่อหลายกลุ่มที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับที่จะทำให้คนไทยไม่ตายไม่มีใครตายคาบ้านไม่ว่าจะเป็นพ่อใครแม่ใครลูกใครหลานใครบุคคลที่เป็นที่รักของใครต้องตายคาบ้านเพียงเพราะหมอไม่มาเจอเขาเพียงเพราะเขาไม่สามารถไปถึงหมอไม่มีโรงพยาบาลมารับเขาไปนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่วันนี้หลายภาคส่วนนะครับออกมาเคลื่อนไหวออกมาร่วมมือกันคนละไม้คนละมือมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ผู้บริหาร Miss Grand International วันนี้ออกมาทำโครงการที่หลายคนชื่นชมนะครับเป็นโครงการที่มีชื่อตรงไปตรงมาเรียบง่ายโครงการชื่อโครงการเป็นโควิดต้องมีที่รักษาซึ่งไม่ควรจะเป็นปัญหาอะไรนะครับเป็นสัญชาตญาณเป็นหลักการที่ถูกต้องแล้วว่าคนเราหากติดเชื้อโควิดจำเป็นจะต้องมีที่รักษาแต่เรื่องเรียบง่ายแบบนี้ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยซึ่งก็เป็นเหตุให้คนจำนวนมากเชื่อว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขล้มเหลวนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนเชื่อว่าแท้ที่จริงแล้วความล้มเหลวนั้นไม่ได้เป็นปัญหาของรัฐมนตรีสาธารณสุขเพราะว่าการบริหารสถานการณ์โควิดของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจใช้มาตรการต่างๆนั้นแท้ที่จริงแล้วหลังจากเดือนมีนาคม 2563 ได้ตกอยู่ภายใต้องค์กรที่พลเอกประยุทธ์เป็นประมุขสูงสุดนั่นคือสบค.ซึ่งเปรียบเหมือนกับกองทัพในการสู้ศึกโควิดที่พลเอกประยุทธ์นั้นตั้งตัวเองเป็นแม่ทัพแต่เพียงผู้เดียวมาเป็นเวลา1 ปีแล้วดังนั้นหากการแก้ปัญหาโควิดในประเทศไทยมีปัญหาการจัดซื้อวัคซีนล่าช้าเรื่องนโยบายแทงม้าตัวเดียวจนตอนนี้โควิดระบาดแทงม้าตัวเดียวต่อไปไม่ไหวต้องไปรีหาไฟเซอร์สปุตนิกนั้นคนที่ควรจะต้องรับผิดชอบสูงสุดคือแม่ทัพสูงสุดในการแก้ปัญหาโควิดของกองทัพสบค.ที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาใช่หรือไม่นะครับนี่คือประเด็นสำคัญที่ตกลงหากคนไทยยอมรับความจริงว่าการแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล้มเหลวการแก้ปัญหาวัคซีนล้มเหลวนโยบายวัคซีนแบบแทงม้าตัวเดียวล้มเหลวเราจำเป็นจะต้องมีวัคซีนที่หลากหลายมากขึ้นตามที่ตอนนี้รัฐบาลเริ่มยอมรับว่าตัวเองผิดโดยการหานโยบายหาวัคซีนอื่นๆแล้วนั้นใครจะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้กันแน่นะครับระหว่างคุณอนุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขซึ่งคนไม่ค่อยชอบหน้าแต่ในทางปฏิบัตินั้นกระทรวงสาธารณสุขถูกพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจในการแก้ไขปัญหาโควิดยึดอำนาจในการบริหารนโยบายวัคซีนยึดอำนาจในการออกประกาศต่างๆไปเป็นเวลานานพร้อมกับการตั้งสบค.แล้วนะครับกับคนที่2คือพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณอนุทินเป็นคนที่คุมสบค.ทั้งชุดใหญ่และชุดเล็กเป็นคงวางยุทธศาสตร์โควิดเป็นคนวางยุทธศาสตร์วัคซีนเป็นคนพัฒนาแนวคิดพิสดารว่าประเทศไทยปีที่แล้วโควิดระบาดน้อยไม่จำเป็นต้องรีบซื้อวัคซีนจนต้องกลับนโยบายรีบหาวัคซีนจากไฟเซอร์จากสปุตนิกในเวลาที่คนไทยติดเชื้อลามจนไม่รู้ว่าหายนะจากโควิดจะจบที่ไหนนะครับคำถามนี้คือในสุดใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบกันแน่หากเราเชื่อว่านโยบายโควิดการแก้ปัญหาวัคซีนล้มเหลวพลเอกประยุทธ์หัวหน้าสบค.จะต้องเป็นคนรับผิดชอบหรือคุณอนุทินซึ่งไม่ได้มีอำนาจอะไรในสบค.เลยนะครับนี่คือคำถามต่อคนไทยคำถามต่อรัฐบาลหรือแม้กระทั่งผู้ห่วงใยอนาคตของประเทศนี้ทุกคนขณะที่ผมดูข่าวผมรู้สึกว่าแย่มากภาพก็เลยขึ้นมาในหัวว่าเราจะรอพึ่งนะฮะกระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะว่าการพูดเรื่องเดิมๆพูดซ้ำๆมันไม่มีอะไรที่ทำให้เราได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเริ่มทำจากตัวเรามากกว่านะฮะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่มันยังดีกว่าพูดอย่างเดียวแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นจึงเป็นที่มาของโครงการซึ่งผมก็ตั้งชื่อว่าเป็นโควิดต้องมีที่รักษาเพราะผมมีความรู้สึกว่ากระแสของคนที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เหมาะสมเนี่ยกับต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมคืออยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโดอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ค่อนข้างจะเยอะมาก ไม่มีอะไรที่เราทำกันไม่ได้เชื่อผมเถอะครับเรารับมือได้ทุกสถานการณ์ถ้าเรามีความพยายามแบบมุ่งมั่นจริงๆผมมาจากสิ่งที่ผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าโควิดแล้วผมรู้เพียงแค่ว่าคุณไม่ควรตายอยู่กับบ้านคุณไปรักษาแล้วตายอยู่ที่โรงพยาบาลผมจะไม่รู้สึกเสียใจคือคุณรักษาแล้วแต่ถ้าคุณตายอยู่กับบ้านผมคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต้องเผชิญโครงการนี้ผมไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่ง1บาทนะครับผมทำธุรกิจผมมีกำไรบ้างอะไรบ้างผมจะเอามาใช้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นคำมั่นสัญญาจากผมว่าทุกคนที่ผมดูแลไม่ต้องเสียเงินเลยแม้กระทั่ง1บาทยกเว้นบางกรณีที่คุณอยากจะทำอะไรส่วนตัวเองอันนั้นเป็นเรื่องของคุณและคนที่จ่ายเงินก็คือสปสช.นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะเป็นหน่วยงานที่ตกลง agreement แล้วเขาจ่ายให้คุณทางทีมงานของผมเนี่ยจะเป็นคนคัดกรองประวัติทุกอย่างและประเมินอาการถ้าอาการไม่ได้เป็นอะไรเยอะติดเฉพาะโควิดใช้ชีวิตได้กินได้นอนได้ชีวิตปกติหรือเวียนหัวนิดหน่อยมีอาการนิดๆหน่อยๆแค่ side effect นิดหน่อยเราจะจัดพวกนี้ไปอยู่หนึ่งที่นะครับนั่นก็คือเราจะจัดโซนโรงแรมให้เลยนะฮะทางปิยเวชทำโรงแรมเป็น hospital ก็คือมีหมอประจำมีพยาบาลประจำมีการตรวจมีอาหารครบนะฮะทั้ง3มื้อต่อ1วันทุกอย่างดีนะฮะไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะฮะรักษากันเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะต้องอยู่10 วันนะครับ10 วันนะฮะอย่างน้อยเข้ามาแล้วต้องอยู่กับเรา10 วันส่วนเคสที่หนักเราก็จะแจกไปตามโรงพยาบาลหลากหลายเท่าที่คอนเน็กชันเราจะมีหรือความโชคดีที่เผอิญว่าเตียงว่างแต่เราก็ได้ช่วยมาหลายเคสก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับเราไม่ได้แซงคิวใครเพียงแค่ว่าบางทีเราเลือกโรงพยาบาลเอกชนนะครับเพื่อให้รวดเร็วขึ้นเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้นะครับองค์กรที่ดูแลเราจนคุยกันจนสำเร็จรูปแล้วคือสออะไรนะฮะสปสช.ค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะนะครับทั้งหมดทุกคนที่ได้รักษานะครับได้เข้าไปดูแลผ่านนะครับโครงการเป็นโควิดต้องมีที่รักษาของมิสแกรนจะไม่มีใครต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวนะครับคุณรักษาฟรีทั้งหมดนะครับเราประสานให้ครบเครื่องแล้ว